สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศดูใบยางพาราสวนนี้ครับนะเหมือนเท่าใบมะยมนะครับคุณหมอเท่าใบมะยมนะยางพาราสวนนี้คุณหมอพรก็ไปเลยครับนะอายุประมาณสัก18ปีนะอย่าลืมนะผมผ่านแถวนี้ทุกวันนะคุณหมอนะเพราะว่าเป็นทางไปสวนผมนะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสวนตัวนี้คุณหมอพวกนี้นะเกิดจากการใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างรุนแรงครับทีนี้ท่านอาจจะเถียงผมนะว่าเอ้ยยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันไม่น่าจะมีพิษร้ายขนาดนี้ครับนะลองพ่นใส่ยอดต้นยางพาราดูนะที่ครูเคยให้ดูตายหมดอ่ะตายหมดครับตายเป็นแถบเลยตายเป็นแถบเลยครับนะครับแต่ต้นนี้ทำไมไม่ตายนะเพราะเขาพ่นแค่ดินไงอ๋อพ่นตามพื้นเพื่อจะปราบหญ้าพวกนี้แต่ปราบเท่าไหร่หญ้าก็ไม่ตายครับครับแต่ตัวที่รับผลกระทบอย่างแรงคือยางพาราครับยางพาราเป็นทั้งสวนนะคุณหมอนะอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณ10ประมาณ18ปีรุ่นเดียวกับที่สวนครูรุ่นนี้ก็1อ๋อรุ่นไทยรักไทยแจกอ่ะนะทีนี้จะแก้ยังไงนะทีนี้จะแก้ยังไงวิธีแก้อันนี้รอโค่นอย่างเดียวนั่นส่วนยาที่โดนยาฆ่าหญ้าอันนี้คุณหมอเขารอโค่นอย่างเดียวนั่นเนี่ยถูกไหมใช่ครับใช่ทีเดียวไม่ได้แล้วน้ำยางทำสาวเลยอ๋อครับตัดใหม่เลยตัดวัดจากพื้นขึ้นมาจาก4เมตรก็ได้4เมตรนี่ประมาณนี้ตัดเลยตัดเลยครับตัดทั้งสวนนี่ตัดเลยให้เขาแตกใหม่ทีนี้พอตัดเสร็จปุ๊บใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆแล้วฉีดน้ำหมักEMหน่อยนะใช่ใช่ครับฉีดทั้งลำต้นไม่ฉีดทั้งพื้นดินด้วยครับเนี่ยปีเดียวครับกลับมาสวยเหมือนเดิมเพราะว่าฤทธิ์ยาฆ่าหญ้าตัวนี้มันน่าจะอันไปแล้วล่ะครับครับเพราะมันหลายปีแล้วเขาจะแตกใหม่ไงคุณหมอครับเนี่ยแตกยอดใหม่ไงครับแตกยอดใหม่ใบก็จะเหมือนกันใช่ใช่อันนี้ดูจากต้นแล้วโอ้ขนาดนี้ขนาดสิบกว่าปีอย่างเงี้ยนะถ้าคุณจะปล่อยอยู่อย่างนี้รอยืนต้นตายอย่างเดียวนะครับนี่มีบางต้นตายแล้วก็มีครับมีครับมีเห็นมีบางต้นตายแล้วมองเห็นยอดไหมยอดสูงมันแห้งแล้วนั่นครับใช่ครับยอดแห้งแล้วครับใบเล็กๆตรงยอดยอดหมายว่ายอดทุกแทบทุกต้นนะยอดไม่มีใบแล้วนะคุณหมอนะใช่ครับแสดงว่าเขาเริ่มตายจากข้างบนลงมาข้างล่างถูกไหมนี่ก็คุณหมอเห็นแล้วใช่ไหมครับผมถ้ายอดถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเขาจะเริ่มตายจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วครับโอ้โหพี่น้องชาวสวนยางทุกพลาทุกประเทศครับนะหยุดยาฆ่าหญ้านะยาฆ่าหญ้าเป็นอันตรายมากกว่าที่คุณคิดนะมีผลต่อยางวารานี่แหละแน่นอนที่สุดเจ้าของสวนด้วยผมเห็นแล้วนะเจอมาแล้วพูดหลอกครับใช่ครับถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเขาฟ้องไต่หาเลยใช่ไหมใช่ความจริงอยู่ไหมทีนี้แก้ไขได้นะครับตัดทำสาวทำสาวไม่ต้องโค่นทิ้งไม่ต้องโค่นทิ้งโอเคคุณหมอแพนไปเลยโอ้แล้วก็อาจจะได้ผลผลิตกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าคุณโค่นทิ้งนะคุณต้องเสียเวลา7ปีนะ7ปีถ้าจะปลูกใหม่แล้วถึงแม้ว่ากจท.จะจ่ายเงินเนี่ยคุณจ่ายค่าต้นกล้าให้จ่ายค่าปุ๋ยให้ไม่คุ้มครับคุณต้องรอ7ปี7ปีและถ้าคุณทำแบบเดิมไปซ้ำรอยเดิมอีกครับเหมือนเดิมอีกคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนสวัสดีครับ